แรกถอดท็อปเปอร์ก่อนถอดล้างนะครับถ้าเกิดว่าเป็นพวกลิควิดไม่ต้องถอดบ่อยก็ได้ครับใช้น้ำทำความสะอาดได้เลยนะครับโอเควางไว้อันดับที่2นะครับถอดชุดลมโอเคจำสีไหมอันน้ำเงินต้องอยู่ข้างบนนะครับอันขาวอยู่ข้างล่างแล้วก็ถอดชุดหัวออกมานะครับนี่เป็นอย่างนี้เลยโอเคแล้วก็ไปล้างได้อันนี้อย่าให้โดนน้ำนะครับอันนี้อย่าให้โดนน้ำนะครับแล้วก็ถอดชุดนี้ออกมาอันนี้เป็นคลิปตัวดันนะครับนี่ชุดนี้ครับอันนี้ก็สามารถเช็ดความสะอาดได้นะครับแต่ว่าตรงนี้อย่าให้โดนน้ำนะครับโอเคจากนั้นถอดชุดใหญ่นะครับหมุนออกโอเคนะครับนี่แล้วก็สามารถล้างความสะอาดได้นะครับแบบนี้เลยโอเคนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับจะเป็นตัวชุดที่เป็นกระบอกที่อยู่ข้างในนะครับถ้าตัวชุดกระบอกที่อยู่ข้างในเนี่ยอันดับแรกนะครับเดี๋ยวต้องเอาหกเหลี่ยมมาขันก่อนนะครับโดยหกเหลี่ยมมาขันเนี่ยเดี๋ยวสาธิตให้ดูหลังจากนั้นนะครับก็เอาหกเหลี่ยมเบอร์6นะครับขันออกนะครับมีน็อตทั้งหมด4ตัวนะครับขันน็อตออก4ตัวอย่าให้น็อตหายนะครับนะครับโอเคทยอยขันนะครับมีตัวผู้ตัวเมียนะโอเคเดี๋ยวระหว่างนี้ขันนะครับโอเคแป๊บนึงโอเคนะครับพอขันนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาขันตรงไอ้ชุดหัวที่มันดันกระบอกขึ้นนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับโอเคใช้หกเหลี่ยมเบอร์เดียวกันนะครับขันออกมาโอเคปุ๊บน้าตัวเมียพอเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการยกทั้งชุดนะครับเอาออกไปล้างทำความสะอาดนะครับโอเคนะครับพอชุดออกแล้วความสะอาดเสร็จแล้วนะครับต่อมาก็เป็นวิธีการเอาไปล้างข้างในให้เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยอันนี้ก็ไว้ที่เดิมนะครับแค่ล้างความสะอาดภายในเฉยๆนะครับเสร็จแล้วก็ประกอบกับเข้าที่เดิมนะครับที่การประกอบก็คือเหมือนเดิมใช้อุปกรณ์ที่เราตอนแรกครับเอาเข้าไปกลับไปที่เดิมดูตรงนี้มันตรงนะครับดูรูตรงนี้นะครับให้มันตรงกันนะครับเอาลงไปปึ๊บเสร็จแล้วเอาน็อตนะครับล็อกเหลี่ยมมีตัวเมียหนึ่งตัวโอเคโอเค
คนะครับตรงนี้เสร็จแล้วแล้วก็พอเราดูรูตรงนี้นะครับตรงกันหมดแล้วนะครับแล้วก็ไขโอเคปุ๊บแล้วก็ไขคืนเข้าที่เดิมนะครับตรงนี้จะมีน็อตตัวเมียอยู่ข้างล่างด้วยนะครับไขให้เรียบร้อยโอเคนะครับทั้งหมด4ตัวโอเคนะครับไขทั้งหมด4ตัวเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นวิธีการประกอบหัวกลับเข้าที่เดิมนะครับอันดับแรกนะครับเอาตัวซีนนะครับใส่ไปนะครับแล้วก็เอาชุดหัวด้านใหญ่นะครับเอาลงมาประกบนี่ด้านนี้โอเคปึ๊บใส่ประกบเข้าตรงนี้นะครับพอเราได้แล้วนะครับเราก็ใช้หน้าแปดใช้เฟอร์ลูล็อกหัวโอเคล็อกให้แน่นนะครับพอเราล็อกแน่นพอตึงมือเสร็จแล้วก็จะเอาชุดตัวดันนะครับนี่ต้องจึงตัวดันใส่เข้าไปนะครับโอเคนะครับล็อกให้เรียบร้อยนะครับอย่าให้สลับสายนะครับตอนแรกไอ้ด้านนอกเป็นสีฟ้าอันนี้ก็ต้องเป็นสีฟ้านะครับตอนแรกอันนี้เป็นสีฟ้านะครับเป็นสีฟ้าเหมือนเดิมอันนี้เป็นสีใสก็ใสเหมือนเดิมนะครับโอเคต่อมานะครับเป็นชุดหัวนะครับมีซีนอยู่นะครับโอเคนะครับเอาซีนใส่เข้าไปนะครับโอเคลงมาแล้วครับล็อกเอาพอตึงมือนะครับโอเคแล้วก็อย่าลืมสายนะครับตอนแรกอันนี้ข้างบนเป็นสีฟ้าอันนี้ก็ต้องเป็นสีฟ้าเหมือนกันโอเคต่อไปก็เป็นการประกอบตัวฮอปเปอร์โอเคอันนี้ปิดด้านข้างก่อนนะครับที่ทำตาด้านข้างเป็นตัวล่างตัวเดนเป็นตัวเดนนะครับปิดให้เรียบร้อยอันนี้ก็สุดท้ายนะครับก็คือเป็นการเอาฮอปเปอร์มาใส่นะครับฮอปเปอร์อยู่นี่ฝากหน่อยโอเคใช้งานง่ายครับใช้งานง่ายครับผมโอเคเป็นอันเรียบร้อยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากครับ